สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับแจงอ่อมกับรายการ Wave Life Entertain You by 666 Radio นะครับ1ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้แจงอ่อมมีเรื่องราวที่ชวนตกใจแล้วก็หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับเมื่อคืนนี้ก็คงจะอกสั่นขวัญหายกันไปตามๆกันนะครับแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน17นาทีนะครับก็ได้รับทราบข่าวว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่บริเวณอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นความแรง 4.5 ครับแมกนิจูดนะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุตอนดึกแบบนี้นะครับวันนี้ประเด็นการพูดคุยสนทนากันของรายการ Wave Life วันนี้แกอ่อมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้ลองทำความรู้จักกับแผ่นดินไหวแล้วก็แผ่นดินไหวเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข Wellness องค์รวมเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเวลาที่เราพูดถึงแผ่นดินไหวนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับซึ่งเวลาที่แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะการสั่นสะเทือนแบบรุนแรงของพื้นผิวเราอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้ถ้ามันขนาดมันสูงมากเพียงพอนะครับซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tectonic plates นะครับสิ่งที่มันเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามแนวรอยเลื่อนรอยแตกของมันนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น crust นะครับอันนี้ก็เป็นภาษาทางธรณีวิทยาแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวมันมีขนาดที่3หรือต่ำกว่าเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ปกติกับเหตุการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้แต่ว่าถ้ามันแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาดที่7ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เรียกว่าทำให้เกิดความเสียหายได้บริเวณกว้างเมื่อคืนที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเข้าใจว่าขนาดของแผ่นดินไหวประมาณ 4.5 นะครับซึ่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนทุกคนก็จะตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางก็คือบางกระทุ่มพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรในพื้นที่บางส่วนนะครับก็สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้นะครับแต่ว่าความเสียหายหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเนี่ยกำลังมีการสำรวจถึงความเสียหายในเชิงของโครงสร้างแต่ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมในเรื่องของความอยู่ดีมีสุขนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการคิดใคร่ครวญแล้วก็มีมาตรการในการเยียวยาในโอกาสต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเราจะจัดการตอบโต้กับภาวะแผ่นดินไหวอย่างไรแล้วเราจะดูแลสภาพร่างกายและจิตใจป้องกันสุขภาพจิตที่อาจจะได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวยังไงบ้างในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับเมื่อคืนนี้หลายคนก็คงตื่นตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่แถวๆจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับพิษณุโลกแต่ใช่ว่าจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ทางด้านภาคเหนือหรือบางพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับรอยเลื่อนหรือว่าบริเวณที่มีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคตนะครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะลดความเสียหายรวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขกับสุขภาพองค์รวมก็เลยมีความจำเป็นที่คุณผู้ฟังทุกคนนะครับจะต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเผื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้คำแนะนำผู้ที่เราดูแลอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้อยากเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขว่าได้รับผลกระทบหรือเราจะจัดการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตแล้วก็ความกังวลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับ
มีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับซึ่งเขาก็ทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพในพื้นที่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวมาเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของความเสียหายแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่าขนาดแมกนิจูดของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังตอนแรกนะครับถ้าเผื่อขนาดต่ำกว่า3เนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้สึกหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายเพียงเล็กน้อยแต่ว่าถ้า7ขึ้นไปเนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆสร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่มีความสำคัญก็คือขนาดแมกนิจูดอันที่2ก็คือเรื่องของความถี่ว่าเกิดบ่อยไหมหรือเกิดถี่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสั่นแป๊บเดียวก็อาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบเยอะแต่ว่าถ้าสั่นนานๆแล้วก็สั่นรุนแรงเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าเกิดเหตุเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของธรณีวิทยาของท้องที่ที่เกิดเหตุไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเทือกเขาเป็นที่ราบหรือว่าเกิดที่ใต้ท้องทะเลเป็นต้นซึ่งก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่4เป็นเรื่องของช่วงเวลาถ้าเป็นกลางวันก็อาจจะมีกระบวนการในการจัดเตรียมตัวถ้าเป็นกลางคืนบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุที่มีผลกระทบแตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาที่มันเกิดแผ่นดินไหวของช่วงเวลาประจำวันนะครับอันที่5ก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆว่ามีกระบวนการออกแบบที่สามารถทนรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้หรือไม่วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานสามารถที่จะทนแรงจากแผ่นดินไหวได้หรือเปล่านะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อที่จะตอบโต้สถานการณ์เนี่ยว่ามีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแผนมีการจัดทำไว้ไหมแล้วก็มีการซักซ้อมและผู้คนพลเมืองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจและเดินตามแผนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเรื่องของอายุยืนแล้วก็สุขภาพองค์รวมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมกับช่วงเวลาของรายการ Well Life วันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนนี้ครับเที่ยงคืน17นาทีที่บางกระทุ่มที่พิษณุโลกนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกพิจิตรหรือว่านครสวรรค์ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะครับแต่ความกังวลใจความไม่สบายใจหรือว่าความห่วงใยนั้นก็ถือได้ว่าคนไทยทุกคนนะครับได้รับรู้ร่วมกันว่าการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะนำความสูญเสียแล้วก็เป็นเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมผลกระทบแรกสุดนะครับที่สามารถจะสังเกตได้ง่ายแล้วก็มีการรายงานอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของผลกระทบทางกายเรื่องของการเสียชีวิตนะครับแมกนิจูดขนาดที่เกิดขึ้นที่บางกระทุ่มที่พิษณุโลกนะครับก็ยังไม่ได้รับรายงานถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะประชากรกลุ่มต่างๆก็ตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะล้มหรือมีภาวะของโรคที่รุนแรงยิ่งขึ้นหรือถึงกระทั่งจะต้องไปโรงพยาบาลหรือหญิงตั้งครรภ์หรือว่าเด็กหรือผู้ป่วยกรณีพิเศษนะครับที่อาจจะมีความอ่อนแอของร่างกายอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็คาดว่าหน่วยงานของรัฐคงมีการสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสำหรับคนที่ปกติแล้วก็ถือว่าสุขภาพดีแต่ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ขึ้นกับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดบ้างนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเผื่อบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าของเนี่ยตกลงไปแล้วก็อาจจะโดนคนที่กำลังนอนหลับอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดหัวร้างข้างแตกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการสำรวจตรวจตราให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าถ้าหากตึกหรืออาคารเนี่ยเกิดรอยร้าวเกิดการกระทบในเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรมนะครับก็อาจจะไม่ปลอดภัยดังนั้นผมคิดว่าช่วงนี้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่เจ้าของสถานที่อาจจะเป็นโรงงานโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนที่เป็นอาคารสูงก็มีความจำเป็นที่ต้องตรวจถึงความปลอดภัยของโครงสร้าง
ที่จะสามารถรับรองคนที่จะมาอาศัยคนที่จะมาใช้พื้นที่อย่างเช่นไปโรงพยาบาลไปเรียนหนังสือถ้าเผื่อมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนหลักร้อยหลักพันเนี่ยมาใช้พื้นที่ที่เป็นอาคารสูงเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพกายก็จำเป็นที่ต้องมีการตรวจตราว่าผู้ป่วยที่อาจจะอ่อนไหวผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแออยู่แล้วอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าภาวะที่อาจจะกังวลอยู่แล้วเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการตรวจตราแล้วก็มีการคัดกรองอย่างเต็มที่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อครับว่าภาวะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลอย่างไรต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมกันต่อครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของ Well Life Entertain You by 666 Radio นะครับ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มรายการของแกงอ่อมนะครับก็ชวนพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขแล้วก็อายุยืนความอยู่ดีมีสุขนะครับก็เป็นภาวะองค์รวมที่หมายความถึงเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของอารมณ์เรื่องของสังคมเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็มีปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งปกติแล้วเนี่ยความอยู่ดีมีสุขก็อาจจะแบ่งได้เป็น9 มิตินะครับซึ่งทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับแกงอ่อมก็จะชวนพูดคุยหาประเด็นข่าวหางานวิจัยมาพูดคุยถึงความอยู่ดีมีสุขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังนะครับอย่างกรณีของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บางกระทุ่มศูนย์กลางที่บางกระทุ่มพิษณุโลกนะครับแต่ว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดอย่างเช่นพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับหรือว่าพื้นที่บางคนในสุโขทัยเนี่ยผมอ่านในโซเชียลมีเดียก็รู้สึกว่าจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในบางพื้นที่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจคำว่าสุขภาพใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองเนื่องจากว่าเวลาที่เราหลับอยู่นะครับจู่ๆเราหลับอยู่แล้วก็มีแรงเหมือนแรงสั่นสะเทือนบางคนบอกว่าเหมือนมีใครมาเขย่าบ้านหรือบางคนที่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นหน่อยนะครับก็บอกว่าเหมือนผีมาปลุกแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางคนไม่เคยรับรู้ว่าแผ่นดินไหวเป็นยังไงก็อาจจะเคยสัมผัสประสบการณ์เป็นครั้งแรกก็อาจจะถอยหลับไปแล้วก็เหมือนมีคนมาสั่นมาคนมาแกล้งเลื่อนเตียงนอนหรือว่าเขย่าบ้านเป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วครับอาการที่มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินไหวที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะเกิดภาวะความเครียดเกิดความกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิด after shock หรือเปล่าหรือว่ามันจะรุนแรงขึ้นไหมบ้านเราจะมีรอยร้าวจะมีรอยแตกไหมแล้วญาติพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเราก็จะเริ่มโทรเช็คโทรหาแล้วก็พยายามตรวจสอบแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับในคืนเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็พยายามที่จะต้องนั่งเฝ้าดูว่าเอ๊ะมันจะเกิด after shock อีกไหมโชคดีครับที่ after shock เนี่ยมันไม่มีแล้วก็มันไม่ได้สร้างความรุนแรงจนกระทั่งรู้สึกได้ 4.5 แมกนิจูดเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ถ้าเกิน7เมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ซึ่งหลายๆประเทศก็เคยสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าทูเคียนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบดีถึงผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับเวลาที่เกิดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวเนี่ยระบบของการทำงานสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภาวะการตื่นตัวแล้วก็การตอบโต้กับสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นขึ้นนะครับซึ่งการเกิดภาวะแบบเนี้ยแบบเฉียบพลันมันเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ในการที่จะต่อสู้กับภัยแล้วก็สามารถที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดความเครียดแล้วนะครับถ้ามันเกิดไปนานๆถ้ามันเกิดสะสมและความเครียดเนี้ยมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะไม่เป็นผลดีต่อร่างกายไม่เป็นผลดีต่อความอยู่ดีมีสุขเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมจะเล่าถึงงานวิจัยต่างๆที่ประเทศที่เขามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีการเขียนบอกเล่าว่าประสบการณ์ของผู้ที่รอดชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสมองบ้างครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการ Well Life Entertain You by 666 Radio นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อความอยู่ดีมีสุของค์รวมนะครับซึ่งแน่นอนครับสุขภาพกายเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราพิจารณาเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าหากมีการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุหรือว่าผู้สูงอายุอาจจะล้มหรือว่าได้รับผลกระทบจากเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบ้านมีอาการแตกร้าวมีวัสดุที่สร้างความเสียหายให้กับทางด้านร่างกายของผู้ที่อยู่อาศัยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้รับการเยียวยาแล้วก็มีการบำบัดรักษาให้ถูกต้องนะครับและที่สำคัญนะครับอาคารบ้านเรือนสภาพแวดล้อมก็จำเป็นที่ต้องมีการประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสภาพของขนาดแมกนิจูด 4.5 ซึ่งเกิดขึ้นที่บางกระทุ่มที่พิษณุโลกก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่นิวซีแลนด์หรือว่าที่ประเทศจีนญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่ามีเหตุการณ์หลายครั้งในโลกใบนี้นะครับที่เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้วนักวิจัยทั่วโลกนะครับก็ได้มีการศึกษามีการวิจัยโดยการศึกษาอย่างละเอียดของสมองซึ่งการศึกษาในสมองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการวัดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของสมองโดยการใช้ภาพถ่ายสมองอย่างเช่นพวกfMRI เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพถ่ายสมองที่ช่วยยืนยันว่าเวลาที่เกิดเหตุความเครียดเกิดเหตุอาการที่เรียกว่าบอบช้ำจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันกระทบกับสมองส่วนไหนเป็นพิเศษซึ่งจากการศึกษาวิจัยนะครับตั้งแต่ปี2008เนี่ยโดยนักวิจัยจาก King's College London นะครับเขาก็ศึกษาของผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนนะครับก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการเกิดความเครียดแบบเฉียบพลันแล้วก็การเกิดความเครียดสะสมภายหลังจากเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนานมากครับเหมือนกับภาษาทางด้านการแพทย์เขาบอกว่า post traumatic นะฮะ stress disorder นะครับคือเครียดสะสมนานๆนะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันกระทบกับจิตใจอย่างรุนแรงนะครับเกิดความเครียดเกิดความกังวลเกิดภาวะที่เรียกว่ากลัวไปหมดแบบนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของระบบประสาทหมายความว่าระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความกังวลความเครียดเนี่ยมันถูกกระตุ้นแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับการค้าชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีการศึกษาของนักวิจัย University of Otago นะครับเขาศึกษาในคนนิวซีแลนด์นะครับที่เมืองไครสต์เชิร์ชเนี่ยซึ่งในช่วงปี 2010-2011 เนี่ยมีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นและหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีเขาก็มีการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่รอดชีวิตมาเนี่ยมีการทำงานของสมองอย่างเช่นการรู้คิดการตัดสินใจแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบประสาทเนี่ยได้คะแนนที่ต่ำกว่าคนปกติที่อยู่ในสภาวะเดียวกันนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจมีผลต่อการทำงานของสมองพอสมควรในช่วงเวลา 2-3 ปีผ่านไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอเวลา 8-9 ปีเนี่ยเขาเอาผู้ที่รอดชีวิตคนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มเดิมนะครับมาวัดปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบในตอน 2-3 ปีนั้นมันกลับไปสู่ปกติแล้วสมองมีการทำงานได้ปกติการรู้คิดต่างๆการทำงานของสมองความทรงจำอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับไม่เป็นสภาวะปกติเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าหากเขาได้รับการบำบัดเยียวยาถ้าหากเขามีวิธีการในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของความทุกข์ใจเหตุการณ์ที่เป็นความกังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาวะสมดุลตามปกติได้อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่นักวิจัยจาก Otago University นะครับค้นพบว่าอาจจะเกิดผลเพียงสั้นๆ 2-3 ปีแต่ว่าพอระยะเวลาที่ 8-9 ปีเนี่ยสภาพของการทำงานของสมองโครงสร้างสมองแล้วก็บทบาทการทำงานของสมองเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่ได้มีข้อที่น่ากังวลแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าโครงสร้างของสมองเนี่ยมีความยืดหยุ่นที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเองเข้าสู่สมดุลได้ครับเข้าอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Real Life กับแกงอ่อมนะครับวันนี้คุณผู้ฟังรับฟังเรื่องราวของผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อการทำงานของสมองความอยู่ดีมีสุขแล้วก็สุขภาพองค์รวมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้คิดต่อว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะใกล้ชิดกับตัวเรามากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่าเราไม่มีวันรู้ได้เลยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ขนาดจะรุนแรงเพียงแค่ใดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
ุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในพื้นที่พิษณุโลกหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คงไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นแล้วนะครับการทำงานของสมองเซลล์ประสาทในแต่ละส่วนเนี่ยก็อาจจะมีการกระตุ้นมากน้อยแตกต่างกันไปสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะตื่นตัวเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดความกังวลก็อาจจะถูกกระตุ้นมากขึ้นเนื่องจากว่าความเครียดน้อยๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสามารถตอบโต้หนีจากภัยหนีจากความเสี่ยงต่างๆเอาตัวรอดให้อยู่ในที่ปลอดภัยได้นะครับและถ้าเผื่อเราสามารถที่จัดการอารมณ์สามารถที่จะทำให้ความเครียดต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ปกติคุมความกังวลได้เราก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะมีความเครียดเดิมอยู่แล้วอาจจะมีความกังวลเดิมอยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเดิมอยู่แล้วมีโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษหมายความว่าในขณะเนี้ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็อาจจะจำเป็นต้องลงไปดูแลไปประเมินเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจพัฒนาสุขภาพจิตทำให้ทุกคนสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันถ้าหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาอีกในอนาคตก็จะสามารถต่อสู้แล้วก็จัดการชีวิตรู้วิธีการที่จะตอบโต้อย่างมีสติแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในที่ปลอดภัยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้จินตนาการว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่คุณจะจัดการอย่างไรและถ้าหากมีผู้ที่ต้องการการดูแลที่มากขึ้นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศรพ.ส.ต.โรงพยาบาลหรือว่าทางด้านกรมสุขภาพจิตจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากว่าภาครัฐเองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องจัดการในเชิงของสุขภาพจิตชุมชนแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลความอยู่ดีมีสุขของตัวเองได้ด้วยตัวเองสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและก็จิตใจไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยเตรียมตัวถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นคุณผู้ฟังจะจัดการให้ตัวเองอยู่ในภาวะความอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรจะช่วยเหลือตัวเองและดูแลผู้อื่นได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญในภาวะเช่นนี้เราจะส่งมอบกำลังใจเราจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างไรบ้างอย่างน้อยๆโทรศัพท์ไปถามข่าวคราวดูแลผู้คนที่อยู่รอบข้างญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ผลกระทบและที่สำคัญเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจแล้วก็ความเครียดภายหลังจากเกิดเหตุการณ์อยู่เป็นระยะเพื่อประเมินว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยหรือว่ามีการฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยกระบวนการทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือไม่นะครับวันนี้พูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับถึงเวลาใกล้3ทุ่มแล้วแกงอ่อมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับสาระดีๆจากรายการ Real Life ได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ